สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาสัมมนานะคะ6วันนะเพิ่งผ่านไป2วันเองนะคะแต่เสียงครูรุ้งไม่เหลือแล้วกลายเป็นเสียงแหบเสน่ห์เลยพอรับไหวไหมคะเสียงแหบๆแบบนี้เสียงครูหายเพราะว่าครูตะโกนกรี๊ดเปล่งเสียงปล่อยพลังแบบสุดๆเลยนะคะสัมมนานี่เป็นสัมมนาระดับโลกนะคะสัมมนาที่ชื่อว่าDate with Destiny นะคะตอนนี้ครูอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเมืองโกโคสประเทศออสเตรเลียแล้วก็อยู่ในสัมมนาของโคสอันดับหนึ่งของโลกนะคะโทนี่โรบินส์นะคะเขาเป็นทั้งไอดอลเป็นทั้งอาจารย์คนหนึ่งของครูรุ้งเลยนะคะครูรุ้งเข้าสัมมนาของโทนี่โรบินส์เนี่ยเป็น3ครั้งแล้วนะคะ3ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเลยนะคะแล้วก็ครั้งถัดมาเนี่ยก็เพิ่งจะปีที่แล้วเองนะคะเดือนนี้แหละปีที่แล้วครูก็อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะมาสัมมนาของโทนี่โรบินส์เหมือนกันนะคอร์สที่แล้วเนี่ยที่ครูรุ้งเรียนกับโทนี่โรบินส์ที่ซิดนีย์นะคะเราเรียนกัน 5,000 กว่าคนแต่คอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่เรียกว่าเข้มข้นมากแล้วก็เป็นคอร์สเฉพาะเจาะจงจริงๆนะคะเราเรียนกัน 1,300 กว่าคนนะคะคอร์สนี้ตะโกนนะคะส่งเสียงส่งพลังนะคะเต้นกระโดดกันตลอดนะคะ2วันเริ่มเรียนตั้งแต่10โมงเช้าเลิกเรียนนะคะเลิกคลาสเรียนตอนตีหนึ่งครึ่งสุดยอดเลยไหมสุดยอดเลยไหมคะครูจะบอกว่าที่เสียงหายเพราะว่าตะโกนนะคะมันทุกคนนะคะไม่มีใครที่จะหยุดตัวเองได้นึกออกไหมเพราะว่ามันเอเนอร์จีล้นห้องมากๆมันทรงพลังมากๆแล้วสิ่งที่โทนี่โรบินส์นะคะสอนพวกเราเขาเป็นโค้ชอันดับหนึ่งของโลกนะคะตอนนี้เขาอายุ57แล้วนะเขาสอนสัมมนามา30ปีแล้วนะคะแล้วสิ่งที่โทนี่โรบินส์นะคะสอนพวกเราคือเรื่องราวของจิตใต้สำนึกล้วนๆทั้งหมดที่ครูรุ้งนะคะมาเรียนคือเรื่องราวของจิตใต้สำนึกทั้งหมดเลยอยากมีพลังภายในล้นๆแบบครูนะคะเราทำได้สาเหตุที่ครูมาสอนนะคะมาปล่อยพลังแล้วครูสอนน่ะบนเพจนี้นะคะสอนกันทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะสอนแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วนะคะก็เพราะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยได้รับพลังจากครูแล้วเราก็ไปสร้างคุ้มพลังงานของเราเองโอเคไหมนี่ครูก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะตื่นเต้นที่จะมาส่งพลังให้พวกเราเรารู้ไหมเสร็จสัมมนาโทนี่โรบินส์แล้วข้างล่างเนี่ยนะคะข้างล่างของที่พักครูรุ้งเนี่ยที่รีสอร์ทนะคะที่สนามกอล์ฟที่พักสวยมากนะคุณเชื่อไหมคนที่เขามากันเป็นกลุ่มเป็นร้อยๆคนน่ะเขายังไม่เข้านอนนะคะแต่เขาออกไปตะโกน incantation affirmation กันโอ้ฝรั่งเนี่ยนะเขาบ้าพลังสุดๆเลยนะคะขณะที่ครูรุ้งขึ้นมาบนห้องกับพี่โรจน์แล้วนะคุณรู้ไหมฝรั่งกลุ่มใหญ่เลยนะคะเป็นร้อยคนเลยที่เขามาสัมมนาด้วยกันนะคะเขาออกไปตะโกนที่สนามกอล์ฟก่อนนอนเพิ่งจะหยุดเสียงตะโกนไปเมื่อสักครู่นี้เองครูกับพี่โรจน์เปิดระเบียงห้องนอนไปดูตกใจมากแต่วันนี้ครูรุ้งจะมาให้สิ่งที่ครูรุ้งโคตรตกผลึกเลยนะสุดๆนะคะหนึ่งอย่างคุณรู้ไหมจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยโคตรที่จะมีพลังอำนาจในการขับเคลื่อนโลกพลิกภูเขาสร้างโลกทำทุกอย่างได้จากจิตใต้สำนึกของคนเราเลยนะคะแล้วคุณรู้ไหมว่าไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะสำเร็จน้อยสำเร็จมากที่ผ่านมาในชีวิตนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพร่างกายของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากที่คุณกับจิตใต้สำนึกหล่อหลอมอะไรใส่ส่งเข้ามามีความเชื่อยังไงนี่คือสิ่งที่คุณกับจิตใต้สำนึกคุณสื่อสารกันตลอดเวลาแล้วเกิดเป็นทางเดินชีวิตของคุณทุกคนโอ้มันตื่นเต้นมากๆนะคะวันนี้ฝรั่งหลายคนที่อยู่ในคลาสเรียนนะคะยืน
ยืนให้โทนี่โรบินส์โคชชิ่งแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลพรากๆกันในห้องสัมมนาวันนี้นะคะมันสุดยอดมากๆเลยอยากจะเอามาส่งต่อพวกเราทุกคนโอเคพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วไหมโอเคถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะครูรุ้งก็จะพร้อมกับคุณละครูอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่โทนี่โรบินส์ถ่ายทอดอย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วเรานะคะที่อยู่ในห้องสัมมนาทั้งห้องเลยเราก็ซาบซึ้งนะคะแล้วก็น้ำตาไหลครูอยากจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงนะคุณต้องนำไปใช้เลยนะคะเจ้าจิตใต้สำนึกของเราทุกคนครูอยากจะบอกว่าเสียงของเราคือเสียงที่ทรงพลังที่สุดเสียงของเราคือเสียงที่ทะลุทะลวงเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของเรามากที่สุดเสียงของเราคือแรงสั่นสะเทือนแบบเฉพาะตัวที่เกิดมานะคะเพื่อส่งสัญญาณทรงพลังนั้นให้กับตัวเรานานมาแล้วที่เราใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าตัวเราจริงๆข้างในยิ่งใหญ่แค่ไหนจนต่อเมื่อเราอะค่ะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับคนข้างในของเราเรามีจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเวลาเราคุยกันด้วยเหตุผลเวลาเราคุยกันด้วยตรรกะเวลาเราคุยกันด้วยการใช้สมองนะคะนั่นคือเรากำลังใช้ส่วนของจิตสำนึกหรือว่า conscious แต่คุณรู้ไหมตลอดสัมมนานี้นะคะสิ่งที่โทนี่โรบินส์กำลังฝังโปรแกรมใหม่ให้กับครูแล้วก็นักเรียนของเขาทั้งคลาสเรียนที่เดินทางมาจากทั่วโลกนะคะเขากำลังใส่โปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกของเราและตลอดการเรียน2วันที่ผ่านมาสิ่งที่เราใช้สื่อสารและรับข้อมูลกับตัวเรามันคือจิตใต้สำนึกล้วนๆเลยวันนี้ค่ะสิ่งที่ครูได้ค้นพบตอนที่โทนี่โรบินส์ให้เรานั่งสมาธิครูค้นพบโมเมนต์เล็กๆโมเมนต์หนึ่งที่ครูรุ้งกับจิตใต้สำนึกของครูรุ้งเราเจอกันค่ะเราเชื่อมต่อกันค่ะเรามองหน้าตัวเราเป็นครั้งแรกที่ครูมองหน้าจิตใต้สำนึกตัวเองเจอกันแบบนี้เข้าถึงและเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้มันเป็นโมเมนต์สั้นๆนะคะแต่มันทรงพลังสุดๆไปเลยคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถเชื่อมต่อและเป็นหนึ่งเดียวกับจิตใต้สำนึกได้คุณจะเคลื่อนภูเขาคุณจะสร้างโลกใบใหม่คุณจะทำอะไรคุณทำได้หมดเลยนี่ขนาดเราทุกคนประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะเราใช้จิตสำนึกใช้สมองมากกว่าที่ใช้จิตใต้สำนึกหรือว่าใช้หัวใจอีกนะคะคุณรู้ไหมคะสิ่งที่โทนี่โรบินส์ย้ำตลอดสัมมนา2วันที่ผ่านมาเขาบอกให้เราหยุดใช้สมอง เขาบอกให้เราหยุดใช้สมองครูก็จะเปิดเพลงไปด้วยนะคะสิ่งที่เขาบอกเราคือ stop use your headหยุดใช้ความคิดหยุดใช้สมองแต่จงขับเคลื่อนชีวิตผ่านการใช้หัวใจของเราและหัวใจของเราถ้าเราเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคกับมันจริงๆคุณจะพบตัวคุณอีกคนคุณจะได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งแล้วมันจะเป็นเสียงที่ทรงพลังมากนะคะและนั่นคือ your true voice หรือว่าคือเสียงที่แท้จริงของคุณทุกคนใช่ค่ะคุณดวงเนตรหยุดใช้สมองแต่ให้ใช้หัวใจวันนี้นะคะมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงมากๆคนหนึ่งเขายกมือถามโทนี่โรบินส์เขาทำธุรกิจน่ะจะไม่ให้ใช้หัวสมองได้ยังไง
ทุกอย่างที่สำเร็จในชีวิตของเขาเขาใช้หัวสมองเขาต่อต้านสิ่งที่โทนี่ร็อบบินส์บอกนะคะโทนี่ร็อบบินส์บอกเขาว่าหยุดความคิดทุกอย่างแล้วเอามือของคุณแนบไว้ที่หัวใจด้านซ้ายของคุณแล้วเอามืออีกมือหนึ่งกุมทับมันไว้ถามตัวเองให้แน่ว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณจนคุณประสบความสำเร็จทุกวันนี้แน่ใจเหรอว่าคุณใช้ความคิดในการขับเคลื่อนชีวิตคุณคุณใช้อะไรกันแน่ขับเคลื่อนชีวิตคุณโทนี่ร็อบบินส์บอกให้เขาเอามือจับที่หัวใจข้างซ้ายนะคะแล้วบอกว่านานแค่ไหนแล้วที่หัวใจคุณเนี่ยมันเต้น24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์52สัปดาห์ใน1ปีแล้วผ่านมา50กว่าปีตลอดชีวิตคุณเลือดเนื้อข้างในของคุณไม่เคยหยุดเต้นเลยคุณได้ยินเฉพาะเสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะแค่นั้นหรือเปล่าสิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นคือจิตวิญญาณของคุณหรือเปล่าคุณเคยฟังเสียงจิตวิญญาณของคุณหรือเปล่าทุกครั้งการขับเคลื่อนชีวิตของคุณจะต้องมาจากความรักดื่มน้ำก่อนนะสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณคือความรักในตัวคุณความรักต่ออะไรบางอย่างในชีวิตคุณความรักที่คุณมีต่อพ่อแม่ความรักที่คุณมีต่อลูกความรักและหวงแหนต่อชีวิตคุณการปกป้องสิ่งที่คุณรักเทิดทูนหวงแหนบูชาทุกยุคทุกสมัยนะคะคนไทยเรารักพระมหากษัตริย์เราย้อนกลับไปเราทำสงครามเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดชาติเกิดของเราจริงหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำและขับเคลื่อนเราไม่ใช่สมองมันคือหัวใจเราล้วนล้วนคุณต้องหาคำตอบให้ดีในชีวิตคุณถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบไม่เฟซแบบไม่เหนื่อยแบบไม่เสแสร้งแบบไม่ทนทุกข์ทรมานคุณจะต้องได้ยินเสียงหัวใจคุณจะต้องรู้สึกถึงความรักที่คุณมีกับชีวิตคุณจริงๆความสำเร็จนั้นจึงเป็นความสำเร็จที่ไม่ทุรนทุรายแต่เป็นความสำเร็จที่เต็มไปด้วยการโอบกอดความสำเร็จที่เต็มไปด้วยความรักคุณเกิดมาไม่ได้มีตัวคนเดียวนะคะคุณมีอีกคนข้างในของคุณจิตใต้สำนึกของคุณที่เขารอฟังเสียงคำสั่งของคุณอย่างใจจดใจจ่อคุณทะเลาะคุณคิดสงสัยกดดันตัดสินบ่นด่าว่าตัวเองตลอดเวลาทันทีที่คุณทำแบบนั้นมาไม่รู้นานแค่ไหนแล้วจิตใต้สำนึกของคุณหดห่อเหี่ยวไร้พลังลงทุกวันทุกวันสิ่งที่คุณจะทำได้นะคะหยุดพร่ำบ่นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเพราะทันทีที่คุณพร่ำบ่นหนึ่งพยางค์หนึ่งคำพูดหนึ่งประโยคจิตใต้สำนึกคุณบอบช้ำค่ะและเขาจะไม่สามารถยิ่งใหญ่ก้าวไปอย่างยิ่งใหญ่และกล้าหาญได้ตัวคุณจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้คุณจะต้องกล้าหาญ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 และใจเราค่ะจิตใต้สำนึกเราค่ะจิตวิญญาณของเราค่ะจะกล้าหาญได้ต่อเมื่อเขาอิ่มชุ่มไปด้วยความรักถ้าวันนี้อยากจะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดอย่างแรกที่ต้องทำตัดเหตุผลออกไป
ตัดสมองออกไปตัดความคิดออกไปสิ่งที่คุณต้องเผชิญกับตัวเองสิ่งที่คุณต้องให้กับตัวเองสิ่งที่คุณต้องโอบรัดตัวเองสิ่งที่คุณต้องรดราดตัวเองทั้งหมดที่คุณต้องการไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะคะไม่ใช่การพร่ำบ่นด่าตัวเองไม่ใช่การน้อยใจเคลื่อนข้าวของไม่ใช่การกดดันตัวเองหรือไม่ใช่การทำเพื่อเอาใจคนอื่นไม่ใช่การทำเพื่อตอบสนองความสุขของคนอื่นทั้งหมดต่อจากนี้ไปความลับที่ยิ่งใหญ่ของการประสบความสำเร็จคือความรักความรักความรักจำได้ไหมคะวันก่อนครูรุ้งบอกให้คุณอบกอดตัวเองใครบางคนบอกว่าทันทีที่อบกอดตัวเองเขาน้ำตาไหลใครบางคนที่อยู่กับครูในไลฟ์วันก่อนบอกว่าทั้งชีวิตแทบไม่เคยได้อบกอดหรือสัมผัสตัวเองเลยจำโมเมนต์วันนั้นได้ไหมคะจำโมเมนต์วันนั้นได้หรือเปล่าอย่าสงสัยนะถ้าคุณรู้สึกว่าทุกครั้งดูเหมือนคุณจะประสบความสำเร็จแต่มันไม่เคยจีรังยั่งยืนเลยไม่ต้องสงสัยนะทุกครั้งของการมีความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักคุณไม่เคยรู้สึกอิ่มเต็มเลยทุกครั้งคุณได้เงินมาคุณกับกลัวว่าวันหนึ่งมันจะต้องหมดไปคุณพาพ่อแม่คุณมาเลี้ยงดูแต่คุณอดไม่ได้ที่จะทุ่มเถียงและทะเลาะกับพ่อแม่ที่คุณรักและอยากจะกตัญญูกับท่านในชีวิตคุณคุณประสบความสำเร็จเท่าไหร่คุณยิ่งเต็มไปด้วยความกลัวมากขึ้นเท่านั้นคุณกลัวว่าคุณจะสำเร็จแบบนี้ได้อีกนานไหมคุณกลัวว่าคุณจะรวยแบบนี้ได้เงินแบบนี้ไปอีกนานไหมคุณกลัวว่าถ้าคุณเจ็บป่วยขึ้นมาคุณจะมีเงินรักษาไหมคุณกลัวว่าคุณจะมีเงินส่งเสียลูกเรียนจนจบไหมคุณกลัวว่าคนมองคุณแล้วจะดูถูกคุณไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูรุ้งกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ขับเคลื่อนเราให้เราต้องทุรนทุรายอย่างเดียวเลยค่ะที่โทนี่โรบบินส์เขาบอกเลยเราขาดความรักอันที่จริงเรามีอยู่แล้วนะคะเรามีอยู่แล้วอันที่จริงคือเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยอนุญาตให้ตัวเราเองสัมผัสรู้สึกถึงความรักในตัวเราเองเลยเราหาเงินเราดูแลคนอื่นเราให้คนอื่นเราเอาใจคนอื่นเราทำทุกอย่างป้องกันความผิดพลาดป้องกันความกลัวเราต่อต้านทุกอย่างจริงๆแล้วทุกอย่างมันง่ายมากๆเพียงแค่เราต้องรักตัวเราเองเราต้องรักในทุกอณูที่เป็นตัวเรายิ่งอยากสำเร็จยิ่งต้องรักตัวเองยิ่งอยากสำเร็จยิ่งต้องพูดชื่นชมตัวเองยิ่งอยากสำเร็จยิ่งต้องโอบกอดตัวเองยิ่งอยากสำเร็จต้องยิ่งเชื่อมต่อกับตัวเองภายในยิ่งอยากสำเร็จมากเท่าไหร่ยิ่งต้องฟังเสียงตัวเองข้างในโทนี่โรบินส์เขาตบแบบนี้เลยนะคะเราข้างในเนี่ยแหละมันนอนหลับอยู่ค่ะเรากดเขาลงเราเอาเขาจมเลยนะ
แล้วเราก็ใช้สมองเราขับเคลื่อนชีวิตเราตั้งคำถามสร้างความกลัวทุกอย่างใช้สมองใช้เหตุผลจริงๆแล้วใช้ใจฟังเสียงใจเลิกทำเพราะว่าต้องเอาใจใครเลิกทำเพราะกลัวใครตัดสินเลิกทำทุกอย่างเพราะความต้องการของคนอื่นฟังตัวเองรักตัวเองโอบกอดตัวเองรู้สึกให้ได้เราไม่เคยขาดมันแต่เราไม่เคยรู้สึกถึงมันเราไม่เคยตระหนักว่าเรามีมันอยู่ขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะขอบคุณค่ะวันนี้หนูกำลังท้อมากที่สุดได้มาเจอไลฟ์นี้พี่เนตรฟังเสียงหัวใจตัวเองคุณเนตรได้ชีวิตเขากลับคืนมาตั้งแต่เขาซื่อสัตย์ในการฟังเสียงหัวใจตัวเองเขาเอาลูกสาวของเขามาเลี้ยงดูเขาให้ความรักกับคืนลูกสาวของเขาครูเข้าไปดูรูปดวงเนตรนะคะกับลูกสาวของเขาเขาประสบความสำเร็จด้วยการเอาความรักกลับคืนที่บ้านของมันเขาเอาความรักกลับคืนให้กับลูกของเขาเขาประสบความสำเร็จจากนี้ต่อไปแบบฉุดไม่อยู่แน่นอนเพราะระดับความสำเร็จของดวงเนตรไม่ได้ใช้สมองแล้วแต่ดวงเนตรใช้จิตวิญญาณใช้ความรักโอเคโอเควันนี้ครูมาเรียนกับโทนี่โรบินส์นะคะโค้ชอันดับหนึ่งของโลกที่สอนเรื่อง NLP นะคะและสอนวิชาชีวิตนะคะอันดับหนึ่งของโลกโทนี่โรบินส์อายุ57ปีแล้วทำสัมมนามาทั่วโลกนะคะหลายร้อยครั้งและคนนะคะหลายร้อยล้านคนบนโลกนี้นะคะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะโทนี่โรบินส์วันนี้ครูเอาแค่เสี้ยวหนึ่งเล็กๆของสัมมนานี้นะคะมาส่งมอบให้กับคุณด้วยเสียงแหบแห้งแบบนี้แหละแต่ว่าอยากส่งต่อความรักให้กับคุณทุกคนจริงๆไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะคะการที่คุณกับครูรุ้งมาเจอกันก็เพราะความรักมันเชื่อมโยงเราถึงกันในวันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกมืด8ด้านแล้วเรามาเจอกันสิ่งที่ครูรุ้งให้คุณคือคุณรับรู้ได้ถึงความรักแล้วมันทำให้คุณกลับไปรักตัวคุณเองมันทำให้คุณกลับไปรักคนที่อยู่รอบตัวคุณนั่นแหละเพราะความรักเชื่อมโยงพวกเราไว้ด้วยกันคุณอาจจะลืมหรือคุณอาจจะไม่ได้ทันรู้สึกถึงมันวันนี้ครูรุ้งอยากจะรีมายคุณค่ะให้คุณรู้สึกถึงความรักข้างในของคุณครูถือโอกาสนี้นะคะก่อนนอนคืนนี้เลยนะคะให้เราทุกคนเนี่ยได้เชื่อมต่อเชื่อมโยงกับตัวเองครูรุ้งสัมผัสกับตัวเองแล้วน้ำตาไหลเลยนะคะวันนี้น้ำตาไหลเพราะเจอตัวเองเจอหน้ากันแบบนี้เลยแล้วก็รู้ว่าเราต้องขอโทษตัวเองวันนี้นะคะมีคำ4คำที่โทนี่โรบินส์ให้เราทุกคนพันกว่าคนในฮอพูดพร้อมๆกันพูดให้กับตัวเราเองหลังจากที่เราทอดทิ้งตัวเราเองมันนานแล้ว4ประโยคนี้ครูรุ้งจะให้คุณนะคะก่อนนอนค่ำคืนนี้พร้อมไหมพร้อมที่จะพูดกับตัวเองหรือยังก่อนที่คุณจะสั่งงานจิตใต้สำนึกคุณต้องเชื่อมต่อกลับไปเคลียร์กับเขาก่อน
กลับไปขอโทษกลับไปบอกรักกลับไปชื่นชมกลับไปโอบกอดตัวคุณเองข้างในก่อนและไม่ว่าคุณจะเคยผิดพลาดอะไรมาให้รู้ไว้เลยนะคะวันนี้ในห้องสัมมนาคนจากทั่วโลก 1,300 กว่าคนมนุษย์ทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดในชีวิตมาก่อนและถ้าคุณได้ฟังเรื่องราวผิดพลาดในชีวิตของมนุษย์1,300 กว่าคนในห้องเรียนวันนี้ที่มาจากทั่วโลกมันใหญ่มากๆนะความผิดนั้นนะคะแต่ละคนรู้สึกว่ามันทุกข์ทรมานมากๆแต่ทันทีที่เขาได้4ประโยคนี้ไปนะคะเอาไปชำระล้างจิตวิญญาณของเขาแล้วเขาได้กลับไปสร้างพื้นที่แห่งความรักในชีวิตของเขาพร้อมหรือยังครุ้งจะให้4ประโยคนี้กับคุณทุกคนแล้วนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง4ประโยคนี้นะพร้อมไหมคะโอ้สาวน้อยร้อยล้านเก่งมากบอกขอโทษตัวเองพร้อมไหมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมครูจะให้ประโยคนี้ไปแล้วนะคะใครที่สามารถพิมพ์ได้ช่วยพิมพ์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะใครที่พิมพ์ภาษาอังกฤษได้พิมพ์ภาษาอังกฤษใครที่แปลไม่ชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวครูแปลให้พร้อมพร้อมยังที่จะกลับไปในพื้นที่แห่งความรักภายในจิตวิญญาณของคุณถ้าพร้อมแล้ว4ประโยคใช่แล้ว ใช่แล้วใช่แล้วพร้อมนะ I'm sorry I love youPlease forgive me. Oh, ลืม Thank you. ขอบคุณพี่โรจน์นะคะขอบคุณพี่โรจน์วันนี้ครูเองก็พูดประโยคเหล่านี้กับพี่โรจน์นะคะครูรุ้งกับพี่โรจน์เราเป็นคู่ทางจิตวิญญาณพี่โรจน์กับครูรุ้งเรามาสัมมนาโทนี่โรบินส์ด้วยกันทุกครั้งเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วอาจจะหลายชาติแล้วด้วยก็ไม่รู้นะ4ประโยคนี้มองตาตัวเองในกระจกหรืออบกอดตัวเองเวลาที่คุณพูดพร้อมยัง I'm sorry I love youPlease forgive me. Thank you. I'm sorry. I love you. Please forgive me. Thank you. I'm sorry. Please forgive me.Sorry, I love you. Please forgive me. Thank you. I'm sorry. I love you. Please forgive me. Thank you. ฉันขอโทษนะฉันรักเธอให้อภัยฉันด้วยขอบคุณฉันขอโทษนะฉันรักเธอได้โปรดให้อภัยฉันด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเราไม่รู้หรอกค่ะที่ผ่านมาเรากดดันตัวเราเองมานานแค่ไหนเราบางครั้งเราเหยียบตัวเราเองจมดินเลยด้วยซ้ำบางครั้งเราเย้ยหยันตัวเราเองบางครั้งเราก็เกลียดตัวเราเอง
ต่อว่าตัวเราเองคนที่เปรียบเทียบตัวเองก็คือคนที่บอกว่ารักตัวเองไม่มีใครเปรียบเทียบตัวเรากับเขานะคะเราที่คิดและพูดเปรียบเทียบตัวเองขอโทษขอโทษเขา I'm sorry I love you Please forgive me Thank you I'm sorryI love you. Please forgive me. Thank you. และสิ่งที่โทนี่โรบินส์บอกให้เราพูดออกมานะคะเป็นการพูด3ระดับระดับแรกคุณพูดออกมาแบบนี้ค่ะ I'm sorry. I love you. Please forgive meThank you. ระดับที่สองนะคะให้คุณพูดออกมาจากจิตวิญญาณของคุณเพื่อกลับไปสะท้อนยังจิตวิญญาณของคุณอีกครั้งและระดับที่สามให้คุณพูดราวกับเสียงของพระเจ้าพูดกับคุณระดับที่หนึ่งพูดเหมือนที่คุณพูดอยู่ทุกวันแต่พูดด้วยความรู้สึกระดับที่สองคือให้คุณพูดด้วยเสียงจากจิตวิญญาณของคุณเพื่อสะท้อนกลับไปยังจิตวิญญาณของคุณระดับที่สามให้คุณพูดเสมือนกับเป็นเสียงของพระเจ้าพูดผ่านจากปากคุณI'm sorry I love you Please forgive me Thank youกลับเข้าไปเยียวยาหัวใจตัวเองได้แล้วนะคะคุณเท่านั้นที่จะเติมเต็มความรู้สึกของตัวคุณเองได้และเสียงของคุณเท่านั้นที่จิตใต้สำนึกคุณรอรับแรงสั่นสะเทือนนั้นครูรุ้งมาส่งต่อพลังงานดีๆนะคะแค่เสี้ยวเล็กๆจากสัมมนานี้เท่านั้นเองสัญญาว่ากลับไปจะกลับไปพร้อมกับพลังที่ยิ่งใหญ่เราจะจัดสัมมนากันครอบครัวเราจะมาเจอกันครูรุ้งจะเอาความรู้ทั้งหมดส่งต่อให้คุณแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องมาเจอกันตัวเป็นๆ เตรียมตัวได้เลยนะคะสัมมนานี้จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันจะเขย่าทุกอนูเซลล์ในร่างกายของคุณครูรุ้งสัญญาว่าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพวกคุณทั้งหมดที่เรียนมาเลยมันเปลี่ยนชีวิตครูรุ้งมันต้องเปลี่ยนชีวิตคุณสัมมนาครั้งนี้นะคะเงินเกือบเงิน 700,000 ได้นะพี่โรจน์เนาะเวลาทั้งหมดจิตวิญญาณของครูที่อยู่ตรงนั้นครูตั้งใจจะเอามันถ่ายทอดให้คุณแล้วครูสื่อสารกับจักรวาลและสัญญากับจิตใต้สำนึกตัวเองว่า
มันจะต้องเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเพราะถ้ามันช่วยปลดล็อกครูรุ้งมันจะต้องช่วยปลดล็อกจิตวิญญาณอีกหลายๆคนแน่นอนค่ำคืนนี้นะคะขอส่งจิตวิญญาณที่สวยงามทุกๆจิตวิญญาณตรงนี้ที่มีความรู้สึกที่มีหัวใจที่มีเลือดเนื้อที่บริสุทธิ์สวยงามทรงพลังทุกๆจิตวิญญาณเข้านอนพร้อมๆกับให้คุณได้กลับเข้าไปสื่อสารบำบัดเยียวยาและส่งความรักกลับคืนให้กับบ้านภายในของคุณขอบคุณนะคะที่อยู่กันพันกว่าคนตรงนี้ขอบคุณจิตวิญญาณที่สวยงามพันกว่าคนตรงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่อนุญาตให้ความรักในตัวครูรุ้งเชื่อมต่อและส่งให้กับคุณทุกคนขอบคุณนะคะด้วยรักขอบคุณนะคะส่งคุณเข้านอนนะคะส่งคุณเข้านอนขอบคุณนะคุณออยที่จะรักและดูแลหัวใจตัวเองเป็นอย่างดีสัญญานะคะกลับไปครูจะรีบไปดูสถานที่สัมมนาแล้วจะเอาวิชาความรู้ทั้งหมด6วันกลั่นกรองออกมาผ่านชีวิตครูรุ้งแล้วส่งต่อให้คุณเราจะได้เจอกันเราจะได้สัมผัสโอบกอดจับมือส่งพลังงานให้กันเราจะมาเจอกันเพื่อเชื่อมต่อด้วยจิตต่อจิตใจต่อใจความรักต่อความรักก็ดีเหมือนกันนะคะสอนผ่านหน้าจอกันมานานแล้วได้เจอกันสักครั้งถึงเวลาแล้วเหมือนกันส่งคุณทุกคนเข้านอนนะคะเยี่ยมเลยจะแบ่งปันความรักให้กับทีมช่วยเหลือผู้คนบนโลกเอามันไปราดรสโอบชุ่มให้กับหัวใจตัวคุณเองนะคะแล้วค่อยๆส่งต่อถึงคนที่อยู่รอบตัวคุณแล้วก็ส่งต่อกระเพื่อมมันออกไปออกไปออกไปอบกอดอนุญาตให้ตัวคุณเองกลับคืนสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวคุณเองไปแล้วนะคะอีก4วันที่เหลือครูรุ้งไม่รู้เลยว่าจะเจอกับอะไรบ้างแต่รู้ว่าตอนนี้จิตใต้สำนึกจิตวิญญาณครูรุ้งเปิดแล้วและมันจะต้องเป็นการเดินทางที่สวยงามและมหัศจรรย์ที่สุดในอีก4วันที่เหลือจิตวิญญาณดวงนี้นะคะจะเก็บเกี่ยวความรักและความมหัศจรรย์ทั้งหมดมาส่งต่อให้คุณนอนหลับฝันดีนะคะหลับพร้อมกับความรักอย่างที่ไม่เคยสัมผัสและรู้จักมันมาก่อนหลับพร้อมกับการบอกรักขอโทษอบกอดและขอบคุณตัวคุณเองนะคะสัญญานะคะI'm sorry. I love you. Please forgive me. Thank you. I'm sorry. I love you. Please forgive me. Thank you.
I'm sorry. I love you. Please forgive me. Thank you. ไปแล้วครูรุ่งก็ไปต้องไปทำภารกิจนี้เหมือนกันไปแล้วนะคะ